ติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังประชุมเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันในพื้นที่ค่ะขณะที่จังหวัดอุตรดิตถนักท่องเที่ยวไปรับลมหนาวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบน้ําจืดอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่านค่ะนักท่องเที่ยวรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตหรือทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ โดยอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านจัดจุดชมวิวไว้ที่บริเวณระเบียงสวัสดิการร้านค้าของอุทยานขณะนี้อุณหภูมิลดลงเหลือ18-20องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวเริ่มมากางเต็นท์เพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นโดยทางอุทยานสามารถรองรับเต็นท์ได้1,000หลัง ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะในช่วงของปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวโดยมีทั้งอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นายสะอาดวีระเจริญสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงวัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหากร่างกายปรับตัวไม่ทัน ที่จังหวัดเชียงใหม่นายจงคล้ายวรพงศธรผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่นายจงคล้ายเปิดเผยว่าวันอังคารที่4พฤศจิกาย,ยนนี้จะจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกามีการจัดแสดงสาธิตผู้ประสบภัยจากที่สูงและพิธีมอบธงตราสัญลักษ กิจกรมรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ให้กับอำเภอต่างๆทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมบริจาคก,กองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อใช้เป็นรางวัลน,นำจับหากมีผู้ชี้เบาะแสการจุดไฟเผาป่าซึ่งนำไปสู่การจับกลุมผู้กระทำผิด